าญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิร่วมกับเขื่อนวชิราลงกรณ์อุทยานแห่งชาติชาวบ้านร่วมทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์เพื่อเฝ้าระวังระดับไฟป่าและป้องกันปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์เขาคอรี่ตำบลท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายชาคิดตันพิรุณนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างแนวป้องกันไฟป่าเฝ้าระวังไฟป่ารอบเขื่อนวชิราลงกรณ์ตามโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมปัจจุบันไฟป่าเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป่าให้เสียหายอย่างรวดเร็วและเป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาลไฟป่าทำให้เกิดความสูญเสียโครงสร้างของป่าและระบบนิเวศของป่าไม้นอกจากเกิดไฟป่าจะมีผลกระทบการทำลายพื้นที่ป่าไม้ให้ลดน้อยลงทั้งปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้งการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงมากขึ้นการบุกรุกทำลายป่าพื้นที่ต้นน้ำลำธารและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสมเป็นหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของการเกิดปัญหาเสื่อมโทรมของระบบนิเวศจึงจำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อลดความรุนแรงและบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความรักหวงแหนและความเป็นเจ้าของป่าร่วมกันเพื่อสร้างจิตสำนึกและอุดมการณ์ในการป้องกันรักษาป่าระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจต่อทรัพยากรป่าไม้สัตว์ป่าและวิธีการอนุรักษ์ตลอดจนผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อขยายผลสู่ครอบครัวและชุมชนต่อไปซึ่งภายหลังพิธีเปิดนายอำเภอทองผาภูมินำหัวหน้าส่วนราชการเขื่อนวชิราลงกรณ์ทหารตำรวจอุทยานชาวบ้านร่วมทำแนวป้องกันไฟป่าบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์หรือเขาคอรี่ข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน